สวัสดีครับอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับกับช่องคนหนึ่งไปแอลนะครับวันนี้ก็อยู่ในดอยแม่สลองอีกนะครับอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เรามาเที่ยวนะคือพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนนะครับนี่ตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีใครมากมายนะครับนี่คือทางเข้านะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะสมมติราคาจะปิดนะครับนะดูสูว่าปิดชั่วคราวนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับที่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะครับก่อนที่เราเข้าไปเราก็จะเห็นรูปภาพเป็นรูปภาพมือเนาะถือบัวนะนะครับอันนี้คือพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประเทศไทยนะครับก็อยู่ก็ตั้งอยู่บ้านสันติคีรีนั่นแหละอันนี้คือสัญลักษณ์เนาะท่านผู้เที่ยวก็จะมักจะมาถ่ายรูปตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับอันนี้ก็เหมือนกับคือของจีนอะนะครับคือบริเวณนี้คือเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่านะกักก๊กมินตันนะกองพล393นะครับอดีตกำลังพลของนายเจียงไคเชกนะครับอดีตผู้นำจีนที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์นะครับนะมายังบริเวณแม่สลองนะครับเมื่อโอ้50กว่าปีแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนศาลานะครับแล้วก็มิสเตอร์อะไรนะกงเฉินเย่นะครับแล้วตอนนี้นะครับเสียดายนะครับที่พิพิธภัณฑ์ปิดไว้นะครับเราไม่ได้เข้าไปนะครับก็ชมบรรยากาศด้านนอกแล้วกันนะครับมิสเตอร์นะกงเฉินเย่นะครับตรงนี้นะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับภาษาไทยมีหรือเปล่าอ๋อมีอยู่นะครับเป็นผู้บึกเบิกนะครับดินแดน 3,000 ลี้นะครับโอ้โหตั้งแต่ปีโอ้นานมากเลยนะครับเรื่องนั้นมากนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์แหละนะครับห้องน้ำก็มีบริการพร้อมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับขึ้นมา1ครั้งละนี่ครั้งที่2นะครับนี่รูปปั้นดูอ่านประวัติอันตรงนี้แล้วก่อนอ่านไม่ได้ครับภาษาจีนนี่ละนะครับจริงๆก็เราก็ต้องเข้าตรงนี้นะฮะไปดูพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือตรงนี้นะครับตอนนี้ให้ปิดบริการนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบด้านนอกให้ดูแล้วกันนะครับแต่เราก็คงเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ปิดอยู่นะครับอันนี้คือดูด้านนอกนะครับคาดว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับดูมุมครับเหมือนหนังจีนที่เราเคยดูนั่นแหละครับตอนนี้ปิดไว้นะครับเพราะเสียดายเลยเราไม่ได้เห็นอนุสรณ์สถานวีรชนของทหารจีนนะครับกลับมานี้นะครับก็เสียดายมากๆเลยนะครับที่เราไม่ได้เห็นพิพิธภัณฑ์ครั้งด้านในนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้มุมนี้ว่าเป็นใครเป็นผู้นำมีความสำคัญกับตรงนี้ยังไงนะครับอันนี้คือนายพลต้วนนะครับซีหวนนะครับผู้นำกองทัพที่5นะครับนี่คือรูปปั้นของท่านนะครับมีประวัติหรือเปล่าสมัยอยู่ด้านหลังนะครับอ๋อเป็นภาษาจีนแปลไม่ออกอีกละ
โอเคถ้าใครอยากรู้ประวัติก็ดูประวัติเซิร์ชที่ Google ได้นะครับนี่คือรูปปั้นของท่านนะครับอันนี้คือบริเวณนะครับที่เราเห็นนะครับตรงนี้นะฮะเราจะได้เห็นทั่วๆเลยนะครับใครไม่เคยมาก็รอเปิดเราจะได้เห็นมากกว่านี้อีกนะครับเห็นสถานที่ท่องเที่ยวของดอยเมสลองมีเยอะมากนะครับเมื่อกี้นายพลนะครับต้วนนะครับซีวอนนะครับหรือชีวินคำลือเป็นผู้นำอยู่หมู่บ้านดอแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนี่เองนะครับอันนี้คือคำจารึกการก่อสร้างนะครับสถานชาวจีนอพยพนะครับภาคเหนือประเทศไทยนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหตั้งแต่ปี2492แล้วนะครับตอนนี้ปี63ก็63บวกอีก871ปีนะครับเกิดเหตุการณ์การเมืองเมื่อคนหมิงมณฑลอยู่นานทำให้จีนแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับโอ้โหนี่คือประวัติยาวเลยนะฮะอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับนี่เป็นแปลภาษาจีนนะครับนี่หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นป้ายภาษาจีนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วนะครับบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะครับที่บอกก็อดเสียดายไปได้เราไม่ได้เห็นด้านในนะครับแต่ก็ผมก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศทั่วแล้วนะครับแต่แค่ไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ในพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นนะครับอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับความสำคัญในตรงนี้บ้างนะครับนะก็เสียดายตรงนี้โอเคก็ฝากกดติดตามแล้วกันนะครับวันนี้มาพาประเทศดอยเมสลองเยอะมากนะครับโอ้ลมเข้ารู้ลมจะเข้าหรือเปล่านะครับโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับช่องคุณหนึ่งปลาแอวปลาม่วนปลากิ่นนะครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับบรรยากาศดีมาก